ดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจบด้วยทูไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณอมรรัตน์สวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcord นะคะ HD หมายเลข30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz นะคะ Facebook YouTube ไลฟ์กันสดๆตอนนี้เลยวันนี้วันพุธที่6ธันวาคม2566นะคะสวัสดีทุกๆท่านทุกๆแพลตฟอร์มทั่วทุกมุมโลกสวัสดีจากประเทศไทยค่ะโอเค2วันก่อนวุฒิสภาประกาศผลพ่อดีเด่นประจำปี2566ค่ะอ่านรายชื่อทั้ง35รายชื่อยิ้มที่มุมปากเป็นยังไงคะขณะที่ทำเนียบพ่อดีเด่นมีชื่อเจ้าสัวเจริญศรีวัฒนภักดีเลือไปอีกทีก็ต้องมีชื่อเจ้าสัวน้อยสุภกิจเจียรวนนท์มีเบียร์ช้างก็จะต้องมีซีพีมีซีพีก็ต้องมีเบียร์ช้างอันนี้เจ้าสัวระดับเจ้าสัวของเมืองไทยนะพ่อดีเด่นประจำปีค่ะมีเจ้าสัวเบียร์ช้างก็ต้องมีเจ้าสัวน้อยซีพีค่ะขณะเดียวกันเมื่อเห็นชื่ออนุริศอนุริศเป็นเจ้าของบริษัทวงสยามบริษัทวงสยามเป็นผู้ล้มยักษ์เป็นผู้ชนะได้รับสัมปทานน้ำภาคตะวันออกค่ะมีชื่ออนุริศก็ต้องมีชื่อกระดกศักดิ์ปิ่นแสงโอ้เหรอนี่จับคู่เลยนะขณะเดียวกันใน35ชื่อพ่อดีเด่นประจำปีในมุมมองวุฒิสภาค่ะมีชื่อศรีลีสุนภานนท์ก็ต้องมีชื่อใครคะเฮียแดง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 คือใบยกอ่ะพันเลิศใบยกมีชื่อสวเสรีก็จะต้องมีชื่อเจ้าสัวพันเลิศใบยกค่ะมีเสรีไม่มีพันเลิศไม่ได้หรอมีอนุริศไม่มีกนกศักดิ์ก็ไม่ได้มีเจริญแล้วไม่มีสุภกิจก็ไม่ได้แม่จับได้สมดุลใช่ไหมเขาเรียกว่าเก่งจริงๆคนทำโผล่จบหยอกล้อคนมีกระตังมีความสุขมาหยอกล้อคนไม่มีกระตังอย่างเราหยอกล้อคนไม่มีกระตังไม่มีความสุขคนมีกระตังน้อยอย่างเรามาดำเนินชีวิตต้องเดินต่อไปค่ะชีวิตต้องเดินต่อไปต้องเดินไปข้างหน้าค่ะย้อนความกันสักนิดหนึ่งเมื่อวานจำได้ใช่ไหมครับเราได้หยิบฉวยเอาคลิปหลุดเสียงสนทนาของผู้ชาย2คนคนแรกชื่อทอทหารคนที่2ชื่อทอทงสองทอเขาคุยกันสาระในคลิปหลุดดิวลับๆว่ากันด้วยเรื่องอะไรที่มันหนักประมาณ10กิโลกิโลแล้วไปเกี่ยวพันกับหมูเถื่อนค่ะกำลังฮอตเลยนะประเด็นหมูเถื่อน10กิโลทอทอ2ทอก็ว่ากันไปเรื่องของเรื่องทอทหารต่อสายไปหาทอธงพูดเรื่องค่าดำเนินการพูดเรื่อง10กิโลค่ะพูดเรื่องปล่อย 10%ของมูลค่าสินค้าพูดเรื่องหมูแช่แข็งในตู้คอนเทนเนอร์38-39ตู้พูดเรื่องอธิบดีปศุสัตว์แก่นแกล้งไม่ยอมออกใบอนุญาตขนย้ายเขาบอกว่าเขาเอามาจากต่างประเทศโดยถูกต้องเขาจะผ่านประเทศไทยเขาจะส่งต่อไปที่ประเทศลาวไปขัดขวางช่วยเคลียร์ให้หน่อยย้ำว่าหมูถูกต้องแต่ไม่ถูกใจอธิบดีกรมปศุสัตว์ดังนั้นไม่ออกใบขนย้ายดังนั้นผ่านไทยไปลาวไม่ได้นั่นคือข้อมูลที่เขาคุยกันในคลิปมีค่าดำเนินการพูดกันที่10กิโลประมาณนั้นหรือ10ล้านนั่นแหละวันนี้เปิดเลยไม่ต้องกักไม่ต้องบังไม่ต้องมาทอไหนทอทหารไหนทอธงไหนต่อไปนี้จอดิทุไทยอินไซด์ไทยแลนด์เปิดเลยอัพเดตขึ้นจอทอแรกทอทหารทอแรกก็คือทอไทกรพลสุวรรณเขาเปิดแล้วที่จริงเขาเปิดหน้าตั้งแต่เมื่อวานเขาเปิดตัวเขาเองแล้วแต่พอที่2ทอธงมาแล้วค่ะเอาเป็นว่าจอริทุไทยอินไซด์ไทยแลนด์จะเปิดเช้าวันนี้นี่แหละค่ะทอธงก็คือทอธนดลสุวรรณฤทธิ์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็คือร้อยเอกธรรมนัสโอเคสรุปเราเปิดหน้าครบแล้วนะครับททหารก็คือทอไทกรทอธงก็คือทอธนดลค่ะททหารเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองทอธงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นนักกฎหมายสาระในดีลรับว่ากันด้วยเรื่องค่า
าดำเนินการ10กิโลว่ากันด้วยเรื่องหมูที่ค้างตู้อยู่แถวๆลาดกระบังอยู่แถวๆแหลมฉบังกรมปศุสัตว์ไม่ยอมออกใบขนย้ายให้ประมาณนั้นโอเคก็แฟนๆกับทุกคนขณะนี้นะเกิดการโยนกันไปมาไทกรก็บอกว่าธนดลเด็กของผู้กองธรรมนัสเรียกค่าดำเนินการ10ล้าน10กิโลขณะที่คุณทอธนดลเด็กของผู้กองธรรมนัสก็ยืนยันว่าผมไม่ได้เรียกแต่เขาเสนอว่าเขาจะให้ก็เมื่อโยนกันไปมาอย่างนี้ย้อนกลับไปฟังคลิปเต็มๆอีกสักครั้งสิครับคลิปเต็มเนี่ยยาวประมาณสัก5นาทีค่ะไทกรโทรไปหาธนดลชัดเจนว่าธนดลก็อัดเอาไว้เลยใช่ว่าโทรมาคุยเรื่องอะไรบ้างค่ะต่อไปนี้คือสาระในคลิปที่แอบอัดแล้วก็แอบหลุดนะครับเริ่มตั้งแต่ 00.00 เชิญเชิญค่ะคือ0W47VCL75ครับสวัสดีครับพี่ใช่อยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยอยู่คนเดียวพี่อยู่คนเดียวคุยได้เลยประการที่หนึ่งเนี่ยสะดวกคุยว่าถ้าวันพุธนี่น้องอยู่กรุงเทพไหมวันพุธอยู่ครับพี่ครับพี่มีอะไรคุยมาได้เลยตรงๆผมเนี่ยเปิดรับฟังพี่ทุกเรื่องอะไรทำไม่ได้ก็จะทำให้เลยครับผมอยากให้น้องช่วยเรื่องว่ามาเลยครับที่อธิบดีไปแกล้งเขาไว้อ่ะสินค้าอะไรพี่ไปแล้ว38ตู้นะสินค้าอะไรพี่ไอ้ที่โดนกักอยู่หรอเออที่ฟ้องร้องกัน200กว่าล้านน่ะที่อธิบดีแกล้งกันแล้วก็ฟ้องกันน่ะครับเรื่องนี้มันเกิดก่อนที่จะเป็นคดีนะครับแต่ว่ามันเป็นคำสั่งถามแล้วมันเป็นคำสั่งของครับที่ไอ้นี่มันใกล้ชิดกับครับแล้วเขาก็ขอมาให้ช่วยแล้วก็มันมีโหนมาขอให้ผมช่วยด้วยครับอยากให้ปล่อยเขาไปแล้วเขาก็จะมีค่าบริหารจัดการให้10กิโลโอ้เออของช่วยเขาหน่อยของบริษัทอะไรพี่มีอยู่38ตู้อ่ะบริษัทอะไรนะไม่ได้ยินไม่ชัดไอ้อะไรนะเดี๋ยวผมจะส่งไปให้หรอกในไลน์นะเดี๋ยวจะส่งชื่อตู้ไปคือเรื่องนี้นี่มันเกิดขึ้นก่อนตั้งแต่รัฐบาลชุดไม่แล้ววิธีการทำเนี่ยพี่รู้วิธีการทำก็คือจะให้ปล่อยตู้ใช่ไหมปล่อยตู้เพราะเป็นสินค้าผ่านแดนไปประเทศลาวอ๋อมันขออนุญาตถูกต้องหลักฐานถูกต้องหมดทุกอย่างแต่ปล่อยตู้38ตู้ให้10โลนะครับโอเคเรื่องนี้เรารู้กัน2คนนะพี่ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังก่อนนะแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ถ้าปล่อยปุ๊บผมจะให้มันถอนคดีให้ที่ฟ้องกรมศุลกากรไอ้กรมปศุสัตว์อยู่240ล้านมันฟ้องอยู่ถ้าปล่อยปุ๊บปล่อยถอนได้เลยชื่อบริษัทอะไรอ่ะผมเอามาดูมันเหมือนเป็นบริษัทใช่ไหมใช่บริษัทนี้แหละบริษัทขออนุญาตนำไปผ่านแดนถูกต้องทุกอย่างนะมันไป2ประเทศก็คือไปลาวกับกัมพูชาแล้วก็ผมเนี่ยทางทุกก็ประสานผมมาด้วยขอหน่อยเต็มเลยตั้งแต่ประโยคแรกที่รับโทรศัพท์ปิดท้ายด้วยท่านทูตก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะท่านทูตก็มาขอนะประสานผมมาขอหน่อยว่ากันที่จริงนะไอ้ที่ตูดไว้อารมณ์ดีและอยากจะตายเร็วพรุ่งนี้เช้าเราจะเปิดมันหมดทุกชื่อเลยไอ้ที่ตู้ๆเอาไว้นะคือทั้งชื่อคนชื่อบริษัทเลยนะ ชื่อบุคคลเลยนะใช่ๆโอเคก็แฟร์กับทุกฝ่ายนะค่ะเมื่อทอไทกรทอธนดลต่างคนต่างก็โยนใส่กันก็ฟังให้มันเต็มครบทั้ง5นาทีไปฟังท่อนที่2ครับเชิญนะผมอ่ะไม่อยากได้เงินไม่อยากได้ทองอะไรหรอกผมก็อยากจะทำให้พี่อ่ะให้ดีที่สุดอ่ะนะเดี๋ยวแล้วมันมีวิธีการก็คือต้องให้ปศุสัตว์ปล่อยให้อย่างนี้เหรอครับใช่ปศุสัตว์แค่ออกไปปล่อยแล้วก็เดี๋ยวนั้นเขาไปเคลียร์เองกับพวกกรมศุลอะไรเคลียร์เองแค่ออกไปอนุญาตปล่อยเพราะว่าปศุสัตว์มีอำนาจอนุญาตแค่นั้นอ้าวแล้วถ้าเคลียร์กับปศุสัตว์แล้วกรมศุลมันไม่ยอมทำไงแม้กรมศุลก็คือตอนนี้เขาขออนุญาตเรียบร้อยนะแต่ว่าปศุสัตว์ไม่ให้เคลื่อนกรมศุลที่ไหนเนี่ยพี่
ที่แหลมฉบังคืออย่างนี้แล้วก็อธิบดีก็เลยแกล้งมันเอาของมันนี่38ตู้ไปรวมกับพวกที่ขนของเถื่อนเข้ามาไงเขาทะเลาะกันสองคนนี้เขาทะเลาะกันทะเลาะกันมาตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีชื่อแล้วโอเคแล้วพี่ไตรกรกับนี่รู้จักกันไหมครับฮัลโหลพี่กับพี่ไตรกรเนี่ยก็คนที่ขอผมใครมาขอให้พี่ช่วยไม่คือรู้แต่ว่าคือคนที่ขอให้ช่วยเนี่ยไม่ใช่ท่านโอ้จะเป็นหุ่นจากไอ้ครับครับหุ่นหุ่นชื่อที่เขาทายให้เขาขอมาเพราะว่าเป็นเพื่อนเขาเขาขอให้ผมช่วยเรื่องเนี้ยพี่ไม่ต้องไปบอกใครแล้วรู้กัน2คนนะเดี๋ยวผมจะหาวิธีช่วยพี่ให้ดีที่สุดนะพี่นะพี่ใจเย็นๆนะแต่ผมก็จะพยายามหาช่องทางที่มันได้ที่สุดอ่ะแล้วก็จะพยายามจะทำให้ได้อ่ะนะมาคืออย่างงี้คือเขาเคยไปหาไอ้รัฐมนตรีช่วยแล้วรัฐมนตรีช่วยบอกว่ารัฐมนตรีช่วยไหนมี2คนอ่ะฮัลโหลปศุสัตว์เขาไม่กล้ามันต้องให้ว่าการสั่งเดี๋ยวก่อนพี่ของว่าการสั่งพี่เขาก็พูดแค่นี้พี่เดี๋ยวรัฐมนตรีช่วยอ่ะมีอยู่2คนคือรัฐมนตรีอะไรเอาไม่ไปหาพี่นี่ล่ะอ๋อนึกว่าไปหาพี่เนี่ยแล้วพี่ทำไมเขาไม่สั่งปศุสัตว์เขาคุมปศุสัตว์นะไม่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าคนมีอำนาจที่แท้จริงคืออธิบดีจะฟังเฉพาะท่านว่าการคนเดียวต้องบอกว่าทอธนดลรอซื้อเลยเนี่ยเขี้ยวได้โล อยากจะใช้คำว่าเขี้ยวได้โลฟังไปฟังมาดูรอซื้ อขุดบ่อล่อซะเต็มเหนียวค่ะนะโอเคผมว่าฟังความรอบด้านผมว่าฟังความรอบด้านแฟร์ๆนะค่ะฟังเสียงในคลิปเขาสนทนากันอย่างไรบางครั้งไม่พอบางครั้งต้องคุยกับเจ้าตัวให้เจ้าตัวได้มีโอกาสอธิบายความเพิ่มเติมเราจะต่อสายไปที่คุณไทยกรพลสุวรรณค่ะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เป็นคนต่อสายไปหาถอดธงนั่นแหละคือถอดธนดลนั่นแหละใช่ค่ะด้วยความเคารพนะรายการนี้ต้องบอกเลยว่าคุณทอไทยกรถูกวางงานถูกวางงานชัดเจนดูลีลาการสนทนาในคลิปเมื่อสักครู่วางงานชัดๆเราจะต่อสายไปที่คุณไทยกรพลสุวรรณสักครู่เดียวค่ะสักครู่อ่ะคุณไทยกรอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณไทยกรค่ะสวัสดีครับคุณไทยกรพี่ดนัยกับคุณสัพมรรัตน์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะคุยกับพี่ดนัยผมต้องบอกพี่ดนัยอย่างนี้นะครับพี่พร้อมจะเป็นจำเลยที่สองในคดีนี้ไหมล่ะถ้าจะคุยกับผมอ่ะไม่เป็นไรอาชีพสื่อมันต้องทนแดดทนฝนอาชีพสื่อมันต้องทนแดดทนฝนเพียงแค่คุณไทยกรเวลาจะหลุดชื่อใครกลางอากาศเนี่ยก็คิดถึงใครหลายๆคนไม่ต้องคิดถึงหน้าพี่หมาแก่หรอกคิดถึงหน้าใครหลายๆคนเอาไว้ก็แล้วกันเราเคยคุยกันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเรื่องพรรคเล็กนะพี่ไหนนะโอเคเอาเลยวันนี้มาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวคุณไทยกรคำถามแรกต้องถามก่อนคอนเฟิร์ม 100% ใช่ไหมครับว่าคุณไทยกรเป็นคนต่อสายไปหาคุณธนาธนคุณธนาดลเองแล้วธนาดลแอบอัดเอาไว้ถูกต้องไหมฮะผมก็จำไม่ได้ว่าผมต่อสายไปไหมเพราะตอนนั้นผมอยู่ตอนระหว่างกินข้าวแต่ว่าผมต้องโทรกลับสิเพราะคุณโทรมาหาผมก่อนเข้าใจไหมครับหมายความว่าธนดลโทรมาหาก่อนจึงโทรกลับพี่ดนัยครับเรื่องนี้นี่เขาคุยกับผมมาหลายรอบผมจะขอเวลาอธิบายสักหนึ่งนาทีนะครับครับค่ะหนึ่งนาทีได้ค่ะนะคือเรื่องหมูนี้นี่ที่หมูล็อตนี้นี่มันเป็นหมูที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเอาเข้ามาตั้งแต่กลางปี65แล้วก็ออกจากถ้าเรือแหลมฉบังไม่ได้ทั้งที่พิธีการศุลกากรนี่ถูกต้องหมดแต่ปศุสัตว์ไม่ยอมออกใบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ให้เขาแล้วก็มีการดำเนินคดีกันแล้วผู้ประกอบการเขาก็ยืนยันว่าเขานี่ถูกเรียกรับเงินจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้มันอยู่ในสำนวนการฟ้องอยู่แล้วนะครับแล้วที่ผมรู้จักกับผู้ประกอบการเนี่ยก็เพราะว่ามีโหนระดับประเทศมีโหนราชรามันเนี่ยมาขอให้ผมช่วยเขาเพราะว่าเขาเดือดร้อนเขาถูกรังแก
ผมก็ดูเอกสารแล้วก็ใช่ครับแล้วเขาถูกรังแกจริงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วผมไปยุ่งเรื่องนี้ได้ยังไงพี่ดนายครับครับผมไปพูดเรื่องหมูที่ชาวบ้านเดือดร้อนเอาไปฝังที่บ้านอะไรน้องไก่เถื่อนตำบลคลองหาดจังหวัดสระแก้วว่าผมพูดไปมันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นรัฐมนตรีตีนุชท่านก็ลงไปดูผู้ว่าก็ลงไปดูก็เลยสั่งยกเลิกไม่ให้ฝังครับหลังจากนั้นไม่ให้เอาหมูไปฝังที่สระแก้วโอเคครับครับหมูไปฝังแล้วมันเดือดร้อนมันเป็นมลพิษชาวบ้านเขาร้องผมมาทางเพจนะครับซึ่งผมมีเพจแล้วผมก็พูดครับทีนี้มันก็เป็นเรื่องหลังจากนั้นเนี่ยที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านนี้ล่ะท่านก็ไปหาพี่ชะพี่ชายผมก็เรียกพี่ชายผมนายทุกคำนายอย่างงั้นครับขอให้คุยขอคุยกับผมหน่อยครับผมเจอพี่ชายผมพี่ชายผมก็เลยว่าลูกน้องของผู้กองนัดโทรมาครับคุยกับไทยกรเรื่องหมูว่างั้นครับผมว่าเอาคุยได้พี่ผมก็โทรมาเบอร์พี่ชายผมนั่นแหละครับแล้วก็เปิดสปีกโฟนคนก็นั่งอยู่ในห้องหลายคนก็พูดนายอย่างนั้นแล้วแต่เขาเรียกผมพี่ผมรู้จักพี่นะผมเคยอยู่ปช.พี่เคยไปร้องเรื่องการทุจริตวิทยุอะไรเขาก็ขาดยายเขาเลยนัดผมไปบอกว่าผมอยากคุยไม่อยากอันของกรมปศุสัตว์เลยนัดผมไปครับนัดไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับนัดไปคุยเรื่องอะไรโทษอีกทีนัดไปคุยเรื่องอะไรโทษอีกทีนัดไปเรื่องที่คุณไทยกรคัดค้านการฝังหมูที่สระแก้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็บอกว่าพี่ไทยกรในกระทรวงเกษตรเนี่ยพี่ต้องการอะไรพี่อยากให้ทำอะไรพี่บอกมาได้เลยขอให้พี่เข้าใจการทำงานของกรมปศุสัตว์ผมก็เอ้าไม่เป็นไรก็คนอยู่หลายคนก็ได้ยินหลายคนนะครับเพราะพี่ชายผมแกชอบโทรศัพท์แกชอบเปิดสปีกโฟนอยู่แล้วครับครับนะทีนี้เพราะว่าผมก็มีความหวังว่าจะไปคุยอยู่สองเรื่องครับที่กระทรวงเกษตรประชุมข้างห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับคุยกันสองเรื่องครับวันนั้นเนี่ยท่านอธิบดีปศุสัตว์ก็มาครับท่านรองอธิบดีก็มาครับท่านกักสัตว์ชลบุรีก็มาครับสาของท่านรัฐมนตรีก็นั่งอยู่หลายคนครับก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกนะสองเรื่องครับพี่เดินไหนครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องทำลายหมูผมบอกทำลายแบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อนผมบอกทำไมไม่ไปฝังเขาก็ตอบว่าเขาไม่มีเงินไม่มีเงินผมบอกว่าทำไมไม่ไปเผาเขาบอกว่าไม่มีเงินนะไม่มีเงินเผาชี้แจงว่าแพงเรื่องที่สองผมถามว่าแล้วทำไมไม่ส่งกลับตามมาตรา31จากว่ามันค้างอยู่นานแล้วไม่มีประเทศผมจะถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องแยกสิอะไรที่มันติดเชื้อเอาไปเผาอะไรที่ไม่ติดเชื้อค่อยฝังแต่ก่อนจะฝังต้องประชาคมก่อนต้องประชาคมชาวบ้านก่อนนี่ก็คุยกันอย่างนี้เรื่องที่หนึ่งเขาก็รับบาตรเรื่องที่สองผมบอกว่ามีผู้ประกอบการเขาร้องเรียนผมมาเรื่องไม่ยอมปล่อยหมูเขาจำนวน38ตู้ซึ่งเป็นสินค้าผ่านแดนอธิบดีท่านก็ชี้แจงว่าจะต้องทำตามระเบียบหมวดที่3ข้อ16ถึงข้อ17อะไรนี่ละของทางระเบียบกรมปศุสัตว์สินค้าผ่านแดนน่ะครับแล้วรองอธิบดีก็บอกว่าถ้ามีเอกสารผู้รับจากประเทศที่3ก็ผ่านได้ครับที่ปรึกษาเนี่ยท่านนี้ละท่านก็บอกว่าเดี๋ยวผมดูแลให้เองผมไปที่ครับอ่านให้ครับก็คุยกันอย่างนี้จบโอเคเสร็จแล้วก็กินข้าว1จานแล้วครับได้มาส่งผมหมดครับปรึกษาทั้งคณะเขาเนี่ยนะครับครับก่อนผมไปนี่ผมไปรถแท็กซี่ครับก่อนขึ้นรถแท็กซี่เขาให้ยามไปเรียกใช่ไหมครับครับท่านพี่ปรึกษาก็สะกิดผมว่าพี่ไทยกรไปห้องน้ำด้วยกันหน่อยครับก็เลยเดินเข้าไปใต้ถุนกระทรวงเนี่ยท่านพี่ปรึกษาก็เลยบอกผมว่าพี่ไม่ต้องห่วงผมนี่เป็นนักกฎหมายนี่ผมเป็นทนายความเนี่ยผมจัดการให้พี่ได้แต่พี่บอกเจ้าของเขาหน่อยก็แล้วกันครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะต้องไปบอกเจ้าของเขาพี่บอกเจ้าของเนี่ยแล้วแกก็บอกผมอีกว่าอธิบดีคนนี้ทำอะไรว่าเป็นคนของท่านยิ่งลักษณ์
แกบอกผมเองว่าเป็นคนของท่านยิ่งลักษณ์ท่านที่ปรึกษาบอกผมเองแล้วโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็นายกยิ่งลักษณ์นี่รักอธิบดีคนนี้เหมือนพี่ชายครับทำอะไรยากนายเลยให้นายทำมันครับนี่ท่านที่ปรึกษาบอกผมครับครับครับโอเคท่านที่ปรึกษาโทรติดต่อผมบ้างส่งไลน์มาบอกผมบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมก็แจ้งไปสุดท้ายครับพี่ทนายครับครับค่าวิชาชีพค่าวิชาชีพเขามันต้องมีผมก็ถามค่าวิชาชีพต้องมีทนายเนี่ยเขาก็บอกว่าทนายหลายทีแล้วนะมันก็มีอยู่เท่านี้แหละผมก็บอกเขาไปแล้วก็ให้เขาทำไมเขาต้องจัดแอบว่าสู้เอกของบริษัทไหนอยู่ในอำนาจยังไงครับสุดท้ายผมก็ได้รับแจ้งว่าไม่ผู้ตายแล้วครับทั้งตัวเลขค่าบริทั้งเรื่องของการชำระค่าบริหารจัดการก็เลยยกเลิกกันไปโอเคโอเคผมจะเบรกตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายใหม่ได้ไหมคะมันขัดเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานต่อสายไปอีกทีเพราะว่าสัญญาณเสียงมันกระตกเป็นช่วงมันได้ยินไม่ชัดเดี๋ยวทีมงานต่อสายไปอีกทีนะฮะด่วนเลยนะฮะขออนุญาตตัดสายต่อสายกลับไปใหม่นะคะเดี๋ยวจะได้คุยกับคุณไทยกรเพราะมันเป็นช่วงไฮไลท์สำคัญเลยว่ามีการดีลคุยอะไรกันเอากันอย่างนี้เดี๋ยวกลับมาอีกทีก็คงต้องขออนุญาตคุณไทยกรขอตีกรอบการสนทนานิดนึงใช่ค่ะอย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยผมเองก็จะตามแกไม่ทันผมจะแยกเป็น2ประเด็นค่ะประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณไทยกรกับคุณธนดลที่ปรึกษาของคุณธรรมนัสค่ะประเด็นที่2ก็คือประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณไทยกรกับเจ้าของหมูที่มีปัญหาอ่ะมาแล้วค่ะค่ะคุณไทยกรค่ะคุณไทยกรคุณไทยกรคุณไทยกรคะได้ยินชัดเจนมั้ยคะได้ยินครับแต่ว่าโทรศัพท์ตั้งแต่ผมพูดเรื่องนี้มาโทรศัพท์ผมมีปัญหาตลอดเลยนะโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพยายามจะคุยให้สื่อสารได้เดี๋ยวคุณไทยกรอย่าตั้งประเด็นอย่างนี้คุณไทยกรผมขออนุญาตตั้งประเด็นอย่างนี้เพื่อให้คนหลากหลายกลุ่มเขาตามพวกเราได้ทันนะครับผมจะแยกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณไทยกรกับคุณธนดลซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากจะไปฝังหมูที่สระแก้วนั่นแหละแล้วก็ติดต่อแล้วก็เจรจาแล้วก็ขอกันมาเรื่อยประเด็นที่2เป็นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณไทยกรกับเจ้าของหมูที่บอกว่าถูกกลั่นแกล้งผมแยกเป็น2ประเด็นนะครับย้อนกลับไปประเด็นแรกความสัมพันธ์ระหว่างคุณไทยกรกับคุณธนดลไปสัมพันธ์กันครั้งแรกก็เริ่มมาจากเรื่องจะไปฝังหมูที่สระแก้วคุณไทยกรค้านทางกระทรวงเกษตรไม่สบายใจก็พยายามที่จะเคลียร์พยายามที่จะคุยด้วยในจังหวะที่เชิญไปเคลียร์ไปคุยกันที่กระทรวงคุณไทยกรก็ถือโอกาสคุย2เรื่องนอกจากเรื่องฝังหมูยังมีเรื่องเจ้าของหมูร้องมาว่าถูกกลั่นแกล้งขนย้ายหมูไปประเทศลาวไม่ได้ทีนี้เมื่อสักครู่คุณไทยกรก็พูดค้างอยู่ก็เล่าว่าในการเจรจาเรื่องช่วยเหลือเจ้าของหมูเหล่านั้นนั่นนะครับน้องธนดลก็บอกกับพี่ไทยกรว่าผมเป็นทนายความผมเป็นที่ปรึกษาผมยินดีช่วยแต่มีอยู่จังหวะหนึ่งเมื่อสักครู่ถ้าผมฟังไม่ผิดนะคุณไทยกรบอกว่าน้องธนดลบอกว่าแต่มันต้องมีค่าวิชาชีพค่าวิชาชีพมันต้องมีนี่คือจุดเริ่มต้นที่คุณไทยกรจึงบอกไปว่ามีค่าบริหารจัดการ10กิโลใช่ไหมครับถามกันตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมตอนที่เขาบอกว่าเขาจะบริหารจัดการให้เขาจะจัดการให้นี่เขาดึงผมบอกว่าพี่ไทยกรไปห้องน้ำกับผมหน่อยครับนี่แหละแล้วเขาก็บอกผมคือบอกผมส่วนตัวนี่ว่าผมจะบอกเจ้าของเขาให้ผมก็พูดแค่นี้แล้วหลังจากนั้นก็ต่อกันเรื่อยมาก็คือเขาก็โทรมาถามความคืบหน้าแหละครับเขาก็รายงานว่าเขาไปคุยกับ DSI ไปอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องแก้นะครับพี่ทนายมันไม่ใช่อนุญาตให้หมูออกได้นะเพราะว่าเขาเอาหมูนี่ไปรวมเป็นหมูเถื่อนไงทั้งที่มันเป็นหมูถูกต้องตามกฎหมายไงโอเคครับครับครับสรุปก็คือลากไปกระซิบที่ห้องน้ำบอกว่าค่าวิชาชีพต้องมีจึงเป็นที่มาของการที่คุณไทยกรไปหารือกับทางเจ้าของหมูแล้วจึงบอกไปว่าค่าบริหารจัดการ10กิโลถูกต้องไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นจึงล้มเดียวต่อมาเกิดอะไรขึ้นจึงล้มเดียวที่บอกว่ามีเปลี่ยนวิธีการชำระเงินมีเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรประมาณนั้นยังไงอย่างไรฮะ
อันนี้ผมไม่ทราบครับนี่เป็นเรื่องที่เขาต้องไปคุยกับผู้ประกอบการเองเพราะเรื่องหน้าที่ผมก็หมดแล้วไงผมก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วครับครับครับอ๋อเขาต้องไปเพียงแค่เพียงแค่รับทราบว่าเพียงแค่รับทราบว่าเพียงแค่รับทราบว่ามีการล้มดีลอย่างนั้นเหรอฮะผมทราบทีหลังว่าไม่เอาไม่ทำด้วยที่ทราบเพราะว่าเขาตัดสินใจยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คือรัฐมนตรีชยาโอเคว่าเขาถูกกลั่นแกล้งว่ากักสินค้าเขาไว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ทำเรื่องโดยผ่านเลขานุการนะครับท่านก็ให้ความเป็นธรรมนะท่านรัฐมนตรีชยาผมต้องยอมรับในผมมีเอกสารแล้ววันที่17สั่งให้สอบ17พฤศจิกายนที่ผ่านมาสั่งให้สอบพอ17พฤศจิกายนสั่งให้สอบเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับครับเขาเอาหมูไปฝังไงครับเอาหมูไปฝังเลยไม่ยังไม่สอบเลยเอาหมูไปฝังครับแล้วพี่ดนายครับผมนี่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้น้องที่ปรึกษาคนนี้มันจะอะไรกับผมเลยวันที่24ก็โทรมาหาผมบอกว่าพี่จะมีเอาหมูของบริษัทนี้ไปฝังนะบริษัทที่เขาดีลกันนี่แหละผมก็บอกอ้าวแล้วไปฝังที่ไหนเขาโทรมาบอกผมเองนะครับเวลา 11.32 นนี่วันที่24นี่24เดือนไหนฮะเดือนไหนฮะเดือนนี้แหละครับพฤศจิกาพฤศจิกาใช่ไหมเออพฤศจิกายังติดต่อกับผมอยู่เลย24พฤศจิกาโทรมาบอกว่าเขาจะหมูไปฝังอ่าโอเคค่ะแล้วยังไงต่อคะพอเอาหมูไปฝังให้ผมโทรไปบอกชาวบ้านอีกที่กบินบุรีผมก็บอกชาวบ้านไปทางคิดใช่ไหมครับแล้วชาวบ้านก็ติดต่อมาหาผมแล้วก็15:49 นโทรมาบอกอีกว่าพี่ถ่ายรูปชาวบ้านให้ผมหน่อยว่าชาวบ้านมาประท้วงผมบอกว่าชาวบ้านยังไม่มาประท้วงเขากำลังทำงานอยู่ 17.07 นบอกว่าพี่โทรเอารูปหน่อยผมก็เลยให้ชาวบ้านนี่ชาวบ้านมาชุมนุมนี่18:00 นผมเลยบอกว่าผมแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์แจ้งผมมากับตำรวจแจ้งผมมาว่าเขาไม่ได้ไปฝังที่นั่นนะน้องผมก็บอกเขาไงเขาไปฝังที่ค่ายทหารที่สัตหีบนะโอเคก็จบกันไปก็จบกันไปก็จบกันไปผมมาหาผมอีกบอกว่าพี่ถูกโกหกแล้วมันจะไปฝังที่นั่นล่ะพี่ต้องให้ชาวบ้านประท้วงนี่ส่งไลน์มาหาผม19:56 บอกว่ารถใกล้ออกแล้วพี่ระวังตัวด้วยนะครับโอเค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 พี่นะ24.54 นบอกว่าผู้ใหญ่สั่งไม่ให้รถออกแล้วครับอะไรนี่ผมถามว่าเขาทำงานกันแบบไหนนี่โอเคโอเคดี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 นี่คุณไทยกรคุณไทยกรย้อนกลับมาดึงกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อคุณธนดลบอกว่าค่าวิชาชีพต้องมีคุณไทยกรก็ย้อนกลับไปคุยกับเจ้าของหมูแล้วเจ้าของหมูก็บอกว่ามีค่าบริหารจัดการ10 กิโลกว่าเขาจะตอบนานครับโอเคเข้าใจพอเจ้าของหมูเขาบอกเขาโอเค10 กิโลคุณไทยกรจึงบอกคุณกับคุณธนดลว่ามีค่ามาจัดการ10 กิโลหลังจากนั้นทำไมดีลกันไม่จบทำไมดีลล่มเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนเป้าไปร้องรัฐมนตรีช่วยชยาเป็นเรื่องที่คุณไทยกรไม่รู้รายละเอียดแล้วล่ะมันเป็นเรื่องเจ้าของหมูกับอีกฝั่งหนึ่งเขาคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเค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 พอก่อนไม่มีอำนาจนะผมก็ผมก็ทำเรื่องแค่ชาวบ้านแล้วก็โอเคพอก่อนไปที่ประเด็นที่สองประเด็นที่สองความสัมพันธ์ระหว่างคุณไทยกรกับเจ้าของหมูจริงๆไม่ได้รู้จักกับเจ้าของหมูโดยตรงแต่มีโหนคนหนึ่งเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมครับโหนรากรามันโอเค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 ก็กระเซิงก็เห็นสภาพแล้วก็น่าสงสารนะครับโอเคโอเคน่าสงสารจริงๆรู้จักโหนไม่ได้รู้จักเจ้าของหมูแต่คราวนี้หลังจากเชื่อมให้ได้เจอกันจึงรู้ว่าหมูล็อตนั้นเป็นหมูของบริษัทสิขันทินเทรดดิ้งใช่ไหมครับครับเป็นหมูของบริษัทที่ชื่อสมายใช่ไหมครับสมายท็อปใช่ไหมครับจริงๆผมจำชื่อบริษัทไม่ได้เลยครับแต่สิขันทินเนี่ยจำได้ใช่ไหมฮะไม่สิขันทินนี่ผมยังออกชื่อไม่ถูกเลยนะจนกระทั่งทีหลังผมถึงไปรู้ไงแต่ว่าผมจำโอเคไม่เป็นไรก็คือสิขันทินเอาเป็นว่าได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของบริษัทเจ้าของหมูด้วยใช่ไหมได้คุยกันเขาก็บอกว่าเขาถูกรีดเงิน
เยอะมากนะครับโอเคโอเคโอเคตกใจมากเลยโอเคตอนนี้ต้องถามกันแล้วล่ะเอากันตรงๆไม่ต้องกักไม่ต้องบางวันนี้ไม่ต้องเปิดคุณบริบูรณ์คุณบริบูรณ์เจ้าของบริษัทสิขันธินเจ้าของบริษัทสมายท็อปได้เล่าให้คุณไทยกรฟังไหมครับว่าเขาถูกใครเรียกเขาถูกใครรีดหน่วยงานไหนเขาเล่าให้ฟังไหมครับในสำนวนเขาบอกว่าในสำนวนที่เขากำลังฟ้องร้องกันอยู่เขาก็ถูกเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์นี่รีดไถเงินเขานี่แหละครับโอเคไม่ให้หมูเขาออกมานี่ละโอเคตั้งแต่ปี65นะครับเรื่องนี้ปี65เรียกเท่าไหร่ฮะเรียกเท่าไหร่รีดเท่าไหร่ฮะปศุสัตว์รีดไปทั้งหมดเท่าไหร่คะเขาเล่าให้ผมฟังนี่พูดแล้วน่าตกใจนะเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาได้ให้การในสำนวนไปแล้วเรียกเขาตู้คอนเทนเนอร์ละ1กิโลอ่ะตู้ละ1ล้านตู้ละ1ล้านถูกมั้ยตู้เขาใช้คำว่าตู้ละโลพี่โอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจตู้38ตู้โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเขาบอกเขาจ่ายไม่ไหวว่างั้นเถอะสินค้าโอเคโอเคโอเคจะมาเรียกเขาสินค้า2ล้านมั้งสินค้า2ล้านกว่าบาทโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจคุณไทยกรมาที่คำถามสุดท้ายสรุปแล้วก็คือชัดเจนว่าธนดลเขาแอบอัดคำถามก็คือแล้วใครปล่อยคลิปก็คุยกันกับผมกับที่ปรึกษาท่านธรรมนัสแล้วผมถามว่าเอามาปล่อยนี่มันฉลาดหรือมันโง่ผมยังไม่เข้าใจเลยนะนี่มันฉลาดหรือมันโง่ตอบผมตรงตรงตอบผมชัดชัดใครปล่อยคลิปใครปล่อยคลิปเอาก็ผมไม่ได้เป็นคนอัดก็ไม่ได้ผมไม่ได้ปล่อยคลิปอยู่แล้วแล้วธนาโดนเป็นคนคุยกับผมแล้วบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วใครจะมีคลิปนี้ครับก็มีธนาโดนคนเดียวใช่ไหมล่ะแล้วผมถามว่าปล่อยไปนี่มันฉลาดหรือโง่ก็ตัวเองทราบเจตนาไหมครับว่าปล่อยคลิปทำไมทราบเจตนาไหมครับว่าปล่อยคลิปทำไมครับเนี่ยผมว่ามันฉลาดหรือโง่ตัวเองเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่นี้ทำให้ร้อยเอกธรรมนัสเดือดร้อนนะมาบอกว่าผมคุยกับศุลกากรไม่ใช่ผมคุยกับที่ปรึกษาของท่านที่ปรึกษากฎหมายด้วยถามอีกทีผมว่ามันฉลาดหรือโง่ดิถามอีกทีถามอีกทีพอแกะออกไหมครับว่าปล่อยคลิปทำไมต้องการอะไรไม่รู้สิหรือว่าดีลล้มหรือโกรธหรืออะไรก็ไม่รู้นะถึงแม้ว่าผมนี่ไปยื่นต่อกรรมาธิการการเกษตรแล้วผมก็ไปบอกว่าอธิบดีถือตัวยิ่งลักษณ์อาจจะโกรธผมประเด็นนี้ที่ว่าเอาหมูไปฝังตอนนี้หมู 4,000 ตันยังไม่รู้เลยนะครับว่าฝังที่ไหนนะโอเคผมบอกได้ที่เดนายนะโอเคที่29แล้วก็ขู่ดำเนินคดีกับผมด้วยผมบอกเอาใครดำเนินคดีกับผมผมฟ้องกลับเนี่ยโอเคโอเคคำถามสุดท้ายจริงๆนะครับหลังจากนี้คุณไทยกรจะทำอย่างไรจะฟ้องร้องคุณธนดลไหมหรือจะปกป้องตัวเองอย่างไรพี่ดนายครับนักกฎหมายของผมทุกคนบอกให้ผมแจ้งความดำเนินคดีจับธนาโดนแต่ผมเห็นธนาโดนนี่มันเป็นเด็กถ้าไปจับมันก็เสียอนาคตแบบนี้ใครจะไปไว้ใจใครจะไปใช้งานผู้กองนัดยังจะใช้ที่ปรึกษาอย่างนี้ต่อไปหรือผมว่าผู้กองนัดก็คงไม่ใช้แล้วนะครับโอเคโอเคโอเคต้องจะดำเนินการไหมต้องไม่แจ้งความไม่ฟ้องร้องใช่ไหมอะไรนะครับไม่แจ้งความไม่ฟ้องร้องใช่ไหมคือผมยังสองจิตสองใจอยู่ถ้าเขาแหลมมาเนี่ยเขาผมว่าเขาจะแอบอัดเทปผมอีกเทปหนึ่งนะเนี่ยผมบอกพี่ดนายเป็นประเด็นสุดท้ายนะโทรมาหาผมบอกว่าพี่ครับที่พี่โพสต์ไปนี่อักษรย่อฉอฉิงคือใครพี่บอกผมหน่อยสิผมอยากรู้เนี่ยเหมือนตะล่อมถามอักษรย่อปอปาคือใครอักษรย่อสอเสือคือใครผมก็รำคาญผมก็บอกไปสิว่าฉอฉิงคือใครปอปาคือใครสอเสือคือใครนักการเมืองใครถ้าคลิปนี้ออกไปผมก็บอกท่านฉอชิงท่านปอปาท่านสอเสือก็ออกมาจากไอ้ที่ปรึกษาของผู้กองนัดนี่แหละไอ้คนนี้แหละก็คุยกับผมโอเคโอเคเอาคุณไทยกรประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกรอบนึงกราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณไทยกรพลสุวรรณค่ะแฟร์นะพักสักครู่ช่วงหน้าต้องไปที่คุณธนดลใช่แล้วต้องไปฟังคุณธนดลบ้างนะคะกับเรื่องนี้พักสักครู่ค่ะจับลิทูไทยอินไซด์ไทยแลนด์อย่างรวดเร็วแฟร์เมื่อเราให้พื้นที่ไทยกรก็ต้องให้พื้นที่คุณธนดลคุณธนดลเราจะต่อสายไปที่ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณธนดลค่ะสวัสดีครับคุณธนดล
ครับสวัสดีครับพี่ดนัยพี่อมรัตน์ครับสวัสดีครับด้วยความเคารพคุณธนดลไม่ได้ใช้ small talk นะครับใช้อยู่ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนไม่ใช้ small talk ได้ไหมครับเพราะรู้สึกว่าเสียงมันจะ echo มากเหลือเกินได้ไหมฮะก็หรอครับโอเคไม่ได้ใช้แล้วครับโอเคดีขึ้นดีขึ้นเสียงมันจะชัดขึ้นดูมันเสถียรขึ้นดูมันเสถียรขึ้นโอเคเอากันอย่างนี้ถามกันแบบลูกผู้ชายเลยนะคุณธนดลเป็นคนอัดคลิปเสียงสนทนาใช่ไหมครับใช่ครับและเป็นคนปล่อยใช่ไหมครับผมไม่ได้ปล่อยครับใครปล่อยครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้ฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมปล่อยผมคงเบอร์เสียงผมอะครับครับเพราะว่าวันนั้นก็มีคนนั่งอยู่อีก 2-3 คนนะครับมีคนนั่งอยู่ทางฝั่งคุณธนดลทางฝั่งคุณธนดลมีคนนั่งอยู่ด้วยอีก 2-3 คนครับแสดงว่าทางฝั่งของคุณธนดลเปิดสปีกเกอร์โฟนเหรอฮะใช่ครับผมเปิดสปีกเกอร์โฟนครับอ๋อเปิดเหรอฮะแล้วใครครับก็เมื่อสักครู่คุณธนดลก็รับว่าเป็นคนอัดเอาไว้แต่ถ้าจะปล่อยก็ต้องปล่อยจากคนอัดแล้วใครและถ้าไม่ใช่คุณธนดลแล้วใครจะปล่อยอ่ะคือเป็นอย่างนี้ครับคุณดนัยครับค่ะตัวของกระผมเนี่ยที่ต้องหาข้อมูลข่าวสารในเรื่องของทางลับเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นชุดพญานาคราชอะครับครับผมเป็นรองหัวหน้าชุดครับคนที่หนึ่งด้วยแล้วตอนที่ผมอัดไว้เนี่ยผมอัดเพื่อผมจะต้องการทราบว่ากระบวนการหมูเถื่อนเนี่ยมันมีกระบวนการใครบ้างบริษัทไหนบ้างมีใครร่วมกระบวนการบ้างครับครับครับก็เลยเป็นที่มาที่ผมอัดแต่ข้างๆผมเนี่ยก็ยังมีคนอยู่อีก 2-3 คนครับอีก 2-3 คนนั้นเป็นคนกรมปศุสัตว์หรือเป็นทีมงานหรือว่าเป็นทีมงานตอนนั้นผมกำลังเดินทางอยู่บนรถยนต์นะครับกำลังไปหาสายข่าวเรื่องหมูเถื่อนนะครับครับก็มีเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์ด้วยสองนายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ช่วยเลขาอีกคนหนึ่งครับที่นั่งอยู่ด้านหน้าครับผู้ช่วยเลขาก็คือฝ่ายการเมืองนี่แหละมีฝ่ายการเมืองคนหนึ่งแล้วมีข้าราชการอยู่อีก2คนถูกไหมฮะคือผู้ช่วยเลขานี่เป็นผู้ช่วยเลขาชุดพญานาคราชอ๋อเป็นผู้ช่วยเลขาชุดผู้ช่วยเลขาชุดก็คือเป็นข้าราชการมี3คนที่เป็นคนไม่เป็นไรถามกันตรงๆนะแบบลูกผู้ชายนะแอบอัดไว้กี่คลิปแอบอัดไว้กี่ครั้งจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับเนื่องจากผมเนี่ยเป็นรองหัวหน้าชุดแล้วก็ทำงานสายข่าวครับไม่ใช่แค่ทางคุณไตรกรอย่างเดียวครับมีทางอื่นอีกด้วยครับที่เราหาข่าวซึ่งเรามีอีกเยอะมากครับเรามีอีกเยอะแล้วมีทั้งรูปภาพมีทั้งคลิปอีกเยอะครับครับครับทีนี้เข้าสู่ประเด็นที่สังคมเขาคาใจมากคือในคลิปที่ได้ฟังนะในคลิปที่ได้ฟังแฟร์กับคุณธนดลนะก็ฟังกันชัดเจนว่าในคลิปเนี่ยไทยกรเป็นคนผู้เสนอเองเสนอค่าบริหารจัดการ10กิโลแต่เมื่อสักครู่ได้ถามคุณไทยกรเรื่องไปเสนอค่าบริหารจัดการ10กิโลแกก็อ้างว่าที่มาของมันก็คือคุณธนดลไปบอกแกก่อนค่าวิชาชีพต้องมีนะนี่คือที่มาของการที่เจ้าของหมูจึงบอกผ่านคุณไทยกรแล้วมาบอกกับคุณธนดลอีกทีว่ามีค่าบริหารจัดการให้นะ10กิโลมันมีที่มาอย่างนี้ข้อที่จริงตรงนี้เป็นอย่างไรค่ะอธิบายตรงนี้ยังไงคะพี่ดนัยพี่อมรัตผมเนี่ยอายุยังน้อยนะฮะทำอะไรผมสร้างแต่ชื่อเสียงชื่อเสียผมไม่สร้างหรอกแล้วผมเนี่ยไม่เคยไปพูดนะครับว่าผมเป็นทนายแล้วผมก็ไม่เคยไปพูดในการว่าจะต้องมีค่าวิชาชีพนะครับถ้ามีก็เอาหลักฐานมาได้เลยนะครับที่วันนั้นเนี่ยเชิญคุณไทยกรมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมขออนุญาตพูดได้ไหมครับได้เชิญเริ่มแรกเลยเนี่ยผมเคยเจอคุณไทยกรที่สภาสมัยรัฐบาลที่แล้วครับเนื่องจากว่าตัวของกระผมเนี่ยได้เป็นผู้ช่วยของท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการปราบปรามทุจริตคุณไทยกรเขาก็มาร้องเรียนที่สภานะครับอันนั้นเราก็เจอกันแต่ก็ไม่ได้มีคอนแทคที่ติดต่อกันต่อมาผมก็ได้รับโอกาสนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่าน
ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแต่งตั้งให้ผมที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีนะครับคือที่ปรึกษาเนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบที่1เป็นข้าราชการการเมืองแบบที่2เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีที่ใช้พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินปี34ในการแต่งตั้งนะครับครับนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสของผมนะฮะที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้เพื่อพี่น้องประชาชนครับผมก็ได้เข้าไปดูใน Facebook นะครับครับแล้วก็มีคนส่งมาให้ผมว่าเวลากรมปศุสัตว์เนี่ยจะนำหมูไปฝังที่สระแก้วก็ดีนะครับครับแล้วก็ที่ปราจีนบุรีก็ดีเนี่ยคุณชัยกรเนี่ยฮะเขาก็จะออกมาประกาศให้พี่น้องชาวบ้านน่ะที่อยู่ในพื้นที่อ่ะไปต่อต้านออกมาดักรอต่อต้านหมดเลยไปต่อต้านครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่ย้อนกลับไปขอคอนแทคขอเคลียร์ขอคุยกับไทยก่อนว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมครับจุดเริ่มแรกมาจากตรงนั้นก่อนครับโอเคพอจากตรงนั้นเสร็จปุ๊บผมก็พยายามหาวิธีครับที่จะติดต่อคุณไทยก่อนเฮ้ยบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เขาไม่ได้รับโดยตรงครับแล้วมันก็ทำให้กรมปศุสัตว์เนี่ยทำงานยากมากแล้วก็มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่จะต้องจ่ายค่าไฟอยู่ตลอดเนื่องจากว่าไม่สามารถนำหมูไปฝังได้ครับครับผมก็เลยติดต่อไปที่คุณจตุพรพรมพันธ์ครับติดต่อคุณที่จตุพรพรมพันธ์ก็เรียกให้เกียรติคุณจตุพรก็เรียกนายครับนายครับครับพอดีเนี่ยครับนายช่วยคุยกับพี่ไทยกรหน่อยว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนบ้างนะครับมีอะไรมาพูดคุยกันครับก็หลังจากนั้นก็ประมาณ3วันพี่จตุพรก็โทรกลับมานะครับโทรกลับมาพอโทรกลับมาก็ให้ผมเนี่ยได้คุยกับพี่ไทยกรก็คุยกันกับพี่ไทยกรบอกเฮ้ยพี่มีอะไรมานั่งคุยกันแต่ที่พี่ไปโพสต์ประกาศอย่างเงี้ยเนี่ยคือ1มันทำงานของให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็คือกรมปศุสัตว์เนี่ยที่ไม่สามารถนำหมูไปฝังได้เพราะมีชาวบ้านมาต่อต้านก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าก็เชิญเขามาที่กระทรวงเกษตรอันนี้เชิญมาจริงฮะตามรูปภาพเนี่ยผมก็ได้เชิญท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านสมชวนนะครับท่านรองอธิบดีบุญกิจแล้วก็หัวหน้าด่านแหลมฉบังคือหมออิฐแล้วผมก็นั่งอยู่ด้วยก็มาพูดคุยกันว่าไอ้ที่พี่เนี่ยไปลงข้อความว่าถ้ามันฝังแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบ239กิโลเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะพี่เราก็อธิบายกันเราก็คุยกันทั้งหมดเขาไม่เข้าใจอะไรก็ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รองอธิบดีหัวหน้าด่านอธิบายให้เข้าใจให้หมดนะก็พอคุยกันแล้วสาระสำคัญวันนั้นเนี่ยพอคุยกันหมดแล้วเนี่ยคุณไทยกรก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้ดีไหมเนี่ยเมื่อมันฝังไม่ได้เนี่ยแล้วในเมื่อมันเผาไม่ได้เพราะทางกรมปศุสัตว์ไม่มีงบประมาณเพราะตกตู้นึงก็ประมาณ 80,000 บาทนะครับเราไม่มีงบประมาณในการเผาเราก็คือฝังอย่างเดียวคราวนี้คุณไทยกรก็บอกว่าเฮ้ยมันมีกฎหมายนะเนี่ยมาตรา34อะไรที่เขาพูดนะฮะผมก็ฟังไม่ถนัดเขาก็บอกว่ามันสามารถนำไปประมูลแล้วก็ขายส่งออกนอกประเทศได้อันนี้เขาพูดมาเองนะฮะครับครับก็พูดมาเองเราก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเราจะขอกลับไปดูไอ้การศึกษาก่อนว่ามันสามารถทำได้ไหมครับถ้ามันทำได้มันก็เป็นอีกแนวทางนึงถ้าเราทำได้เราก็จะทำให้แต่การประมูลเนี่ยก็ต้องชัดแจ้งนะต้องอะไรมานะแต่ปรากฏว่ามันทำไม่ได้ฮะพอทำไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปบอกเขาผมไม่ได้ไปบอกเขาเลยผมก็เงียบไปผมก็ทำงานของผมไปโอเคก็นะครับโอเคโอเคคุณธนดลผมจะย่อเรื่องสักนิดหนึ่งกันนะฮะหลังในจังหวะที่ได้มีโอกาสไปพูดคุยกันที่กระทรวงเกษตรหลักๆก็คุยกันอยู่สัก2เรื่องนะเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการจะฝังหมูไม่ฝังหมูมีทางออกอย่างไรกับหมูที่จะต้องกำจัดเหล่านั้นอันนั้นก็ว่ากันไปแต่อีกเรื่องหนึ่งที่คุณไทยกรได้ยกขึ้นมาและเมื่อสักครู่ในรายการแกก็ยืนยันตามนั้นอีกเรื่องนึงแกถือโอกาสยกขึ้นมาก็คือบริษัทสีขันทินบริษัทสมัยท็อปมีหมูอยู่ประมาณสัก39ถึง41ตู้มีปัญหาถูกกักแกก็ขอให้ช่วยแกบอกว่ากลมไปกันแกล้งแกอะไรประมาณนั้นแกยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดระหว่างที่เจอกันที่กระทรวงเกษตรด้วยใช่ไหมครับพูดมาครับแต่ไม่ได้พูดชื่อบริษัทครับไม่ได้พูดชื่อบริษัท
โอเคโอเคบอกว่าเจ้าของหมูเขาเดือดร้อนแล้วแกก็อ้างว่าหมูมันถูกต้องว่างั้นเถอะช่วยหน่อยว่ากันอย่างนี้เถอะถูกไหมฮะครับวันนั้นวันนั้นที่กระทรวงเกษตรแล้วก็มีทางอธิบดีกรมปศุสัตว์เขานั่งอยู่ด้วยตรงนั้นนี่บทสนทนาในเรื่องของหมูล็อตนั้นเนี่ยที่ขอให้ช่วยเนี่ยจบอย่างไรครับอมคือ1กฎหมายฮะตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ปี2558เนี่ยระบุไว้แค่2วิธีเท่านั้นครับก็คือวิธีคือเผากับฝังเขาอ้างว่าเขาอ้างว่าหมูเขาถูกต้องมีเอกสารครบถ้วนเขาถูกแกล้งเขาบอกเขาถูกแกล้งไม่ยอมปล่อยให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ไม่ปล่อยหมูล็อตนั้นออกมาให้เขาอะค่ะมีคุยกันตรงนี้มั้ยคะวันนั้นอย่างนี้ได้ไหมครับผมขอให้ทางรายการขึ้นเอกสารหมายเลข5ได้ไหมครับผมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเดี๋ยวทีมงานก็คงจะจัดการให้เอาเชิญเลยฮะต่อเลยฮะค่ะครับก็คืออย่างแรกนะฮะถ้าหมูถูกต้องเนี่ยทางกรมปศุสัตว์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปล็อกไว้ได้อยู่แล้วครับครับนะครับหนึ่งครับคือพอเราเนี่ยทำตามกฎหมายหมดทุกอย่างครับก็คือผมขออนุญาตคือเมื่อวันที่2สิงหาคมเนี่ยถึงวันที่29ตุลาคมเนี่ย2565เนี่ยชื่อบริษัทผมไม่เอ่ยนะฮะได้นำเข้าสินค้าซากสุกรแช่แข็งจำนวน39ตู้39ตู้ค่ะครับผมชื่อผู้รับอาส่งเนี่ยชื่อบริษัทนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ยื่นคำขอครับโดยที่ไม่ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขออนุญาตนำเข้าซากสัตว์มาในราชอาณาจักรก็คือว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตไว้ครับพอเขาแล้วเขาก็นำเข้ามาครับครับซึ่งมันผิดกฎหมายครับต่อมาเนี่ยต่อมากรมศุลกากรเนี่ยก็ได้ส่งมอบ ซากหมูเนี่ยฮะทั้งหมด39ตู้ให้กับกรมปศุสัตว์เพื่อไปทำลายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดปี2558เนื่องจากว่าไอ้ซากสุกรดังกล่าวเนี่ยเป็นการนำเข้าจากประเทศบราซิลซึ่งมีการใช้สารเลี้ยงเนื้อแดงและประเทศอิตาลีที่กรมปศุสัตว์ได้มีประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหมูป่าหรือซากหมูป่าจากประเทศอิตาลีและบางตู้มีแหล่งที่มาไม่ชัดเจนนะครับถือว่าเป็นปัญหาโรคระบาดนะครับเราก็เลยต้องยึดเพื่อรอการทำลายคราวนี้ต่อมาปรากฏว่าพอเรายึดทำลายเนี่ย บริษัทเนี้ยก็ได้ไปฟ้อง2ศาลครับ ศาลที่1คือศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาค2ครับค่ะฟ้องเจ้าหน้าที่เลยครับแต่ศาลเนี่ยก็คือไม่ได้รับฟ้องอะครับยกฟ้องไม่รับฟ้องไม่รับฟ้องใช่ครับใช่ครับเนื่องจากว่าเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วผมเข้าใจอย่างนี้นะครับโอเคครับส่วนศาลที่2เนี่ยไปฟ้องที่ศาลปกครองกลางครับครับครับไปฟ้องที่ศาลปกครองกลางเรียกค่าเสียหายประมาณ240ล้านบาทครับแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยบริษัทนี้ก็ได้ขอให้ศาลเนี่ยคุ้มครองชั่วคราวในเรื่องของสินค้าด้วยยังไม่ให้ทำลายยังไม่ให้ทำลายว่างั้นเถอะใช่ครับแต่ศาลไม่ให้แต่ศาลยกคำร้องตรงนี้ครับโอเครับคดีไว้พิจารณาแต่ไม่รับในเรื่องที่จะคุ้มครองชั่วคราวดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่หมูล็อตนั้นในที่สุดก็ถูกนำไปทำลายถูกไหมฮะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีคำสั่งศาลให้คุ้มครองครับเราก็เลยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพ.ร.บ.โรคระบาดปี2558ที่ให้เราไปทำลายครับโอเคสรุปนะหมูล็อตที่ไทกรขอให้ช่วยล็อตที่ขอให้ช่วยเป็นหมูที่นำเข้าจากบราซิลที่นำเข้าจากอิตาลีและนำเข้าโดยผิดกฎหมายจริงๆช่วยไม่ได้ว่างั้นเถอะถูกไหมครับโอเคแต่คราวนี้โอเคตรงนี้เคลียร์ละตรงนี้เคลียร์ละตัดกลับมาตรงนี้ไทยกรบอกว่าโดยสัญชาตญาณของคุณไทยกรเนี่ยสามารถคาดเดาได้ว่าคุณธนดลยังแอบอัดคลิปอีกหลายครั้งของการสนทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งหลอกให้ไทยกรหลุดชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการอะไรที่มันเถื่อนหมูอะไรที่มันเถื่อนไม่ว่าจะเป็นโชชิงเป็นปอปลาเป็นเสืออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดและไทยกรก็บอกเลยว่าถ้าคลิปนั้นมันหลุดออกมาคนปล่อยก็คือธนาโดนไม่ใช่ใครที่ไหนจะพูดถึงคลิปนี้อย่างไรดีครับ
ก่อนอื่นอย่างนี้นะครับอย่างอื่นว่าผมเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยให้ไปพบท่านนายกรัฐมนตรีมา2ครั้งเพื่อได้เข้าปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าหมูเถื่อนมาเนี่ยครับแล้วผมก็อยู่ในชุดของพญานาคราชผมไปรองหัวหน้าชุดคนที่1ด้วยที่ผมได้อัดคลิปหรือถ่ายภาพไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ okay. ผมทำในลักษณะของการเชิงหาข่าวเชิงลึก okay. ว่ามันมีกระบวนการที่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่มีอดีตนักการเมืองหรือไม่หรือมีบริษัทไหนหรือไม่ครับคือผมก็ต้องหาข่าวเพื่อมารวบรวมเป็นพยานหลักฐานเพื่อเราจะได้รู้ว่าต้นตอตัวใหญ่เนี่ยที่แท้จริงเนี่ยคือใครกันแน่ okay. เพราะว่าถ้าเราปราบหมูเถื่อนได้เนี่ยฮะ okay. เราก็จะสามารถล้างระบบ okay. ตรงนี้ได้แล้วพี่ okay. น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้ทานหมูที่มีคุณภาพค่ะแสดงว่ายังมีคลิปที่อัดไว้อยู่ถูกต้องไหมฮะยอมรับตรงๆเลยถูกไหมฮะเพื่อเป็นข้อมูลในการเก็บข้อมูลไม่ใช่คุณนายกรคนเดียวครับยังมีคนอื่นที่อยู่ในกระบวนการอีกด้วยครับโอเคโอเคสรุปนะถามกันตรงๆถามกันแบบดีๆนะถามว่าคลิปแอบอัดปอปลาโชชิงโซเสือจะมีโอกาสหลุดไหมคือเป็นงี้ครับคุณดนัยคือพลังชนะของไทยเนี่ยมีกอไก่ถึงฮอนคู่นะครับก็มันก็มีแค่ตัวเดียวทำไมพวกเราถึงหากันไม่เจอสักทีอย่างทอเนี่ยผมรู้ตั้งแต่แรกว่าทอธนดลแล้วก็ทอทหารผมก็รู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นทอไทกรเข้าใจเข้าใจขออนุญาตอย่างนี้ฮะพี่คือผมเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาตลอดแล้วก็ผมไม่เคยไปเรียกรับเงินใครนะครับแล้วก็ไม่เคยไปพูดเลยว่าจะต้องมีค่าวิชาชีพเท่านู้นเท่านี้แล้วก็คุณไทยกรเนี่ยบอกว่าไอ้10โลเนี่ยคือ10ล้านนะ10โล10ล้านมันมาจากค่ามูลค่าสินค้า100ล้านอันนี้คุณดนัยคุณอมรัตน์ได้ยินเขาพูดถูกไหมครับครับครับแต่เวลาเขาฟ้องมาที่ศาลปกครองเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าสินค้าเขาคือ240ล้านครับแล้วอยู่ดีๆไอ้100ล้านกับ10ล้านมันมาจากไหนอะฮะโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคก็เป็นการครอสเช็คกลับไปเป็นการจับสอบข้อมูลด้วยจับโกหกกลับไปนี่แหละว่างั้นเธออ่ะโอเคเข้าใจแล้วก็ผมเนี่ยคือตอนเนี้ยผมคิดว่าคุณไทยกรเนี่ยรอบๆไอสี่ข้างเขาคงทะเลาะหมดแล้วแหละฮะโอเคโอเคโอเคได้กราบขอบคุณมากครับคุณธนดลขอบพระคุณชัดเจนนิดนึงครับนิดนึงฮะก็สั้นนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังนะครับและมีความตั้งใจเรื่องทุจริตไม่มีทางแล้วผมเนี่ยอยู่ใกล้ท่านรัฐมนตรีนะครับโอเคถ้าผมไปเรียกเงินก็มีแต่เท่านั้นแหละครับท่านครับต้องตรวจสอบกันไปแล้วกันนะคะขอบคุณคุณธนาดลด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณธนาดลสุวรรณฤทธิ์ค่ะที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรค่ะเราได้ทำหน้าที่อย่างถึงที่สุดแล้วนะค่ะเราเปิดหน้าเปิดตาเปิดสองฝ่ายตัวละครในคลิปหลุดครบถ้วนแล้วนะสองทอเราหยิบเอาทั้งสองฝ่ายทั้งทอทหารทอธงมานำเสนอข้อมูลฝ่ายตัวเองสังคมก็ต้องไปสรุปไปจับประเด็นไปสังเคราะห์กันเองก็แล้วกันนะอ่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อค่ะจับลิทุไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำคดีมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันที่ไปพันกับเด็กของบิ๊กโจ๊กได้ไหมครับสารตั้งต้นของคดีมินนี่มันมาจากDSI บุกไปรวบตัวบอสตันบอสตันกับพวกรวม6คนข้อหาก็คือเว็บพนันออนไลน์เอาเพจขึ้นเลยนะไปดูเชื่อมโยงนะคะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เอาเพจก่อนหน้าค่ะจำคดีมินนี่ที่ไปพันกับเด็กของบิ๊กโจ๊กได้ใช่ไหมครับและถ้าพูดถึงคดีมินนี่ก็ต้องย้อนกลับไปที่คดีที่เป็นสารตั้งต้นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเพจอ้างทีมโจ๊กพันเว็บพนันนะคะอ้างทีมโจ๊กพันเว็บพนันนะครับนี่ค่ะจุดเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะครับโอเคสารตั้งต้นสารตั้งต้น20มิถุนายน66ค่ะ DSI บุกจับบอสตันกับพวกรวม6คนค่ะขยายผลจนกระทั่ง30กรกฎาคม66ก็ขยายผลไปบุกจับมินนี่กับพวกรวมอีก3คนจากนั้นขยายผลต่อไปจับ8ทีมงานของบิ๊กโจ๊กใช่ค่ะคนเซฟเฮาส์ของบิ๊กโจ๊กเมื่อวันที่
25กันยายน2566ที่ลือรั่นกันมากที่สุดค่ะโอเคจากคดีเว็บพนันบอสตันขยายไปที่คดีเว็บพนันมินนี่จากนั้นก็ขยายไปที่8ทีมงานของบิ๊กโจ๊กค่ะ25กันยา2566ปรากฏว่าทีมงานสายตรงบิ๊กโจ๊กทั้ง8นายถูกทีมจับยกทีมตัดแขนขาโจ๊กเลยตัดแขนขาโจ๊กเลยอ่ะไปดูอีกเพจนึงนะนี่แหละค่ะทีมโจ๊กนะคะผมจะอ่านเร็วๆผมจะอ่านเร็วๆก็แล้วกันเอากันอย่างนี้ใน8ทีมงานของบิ๊กโจ๊กคนที่อยากจะให้โฟกัสนะครับก็คือคนที่เราล้อมกรอบสีแดงเอาไว้นั่นก็คือพันตำรวจโทคริสปิยะเกตค่ะเป็นรองผู้กับสืบสวนสอบสวนสภ.สำโรงเหนือค่ะด้วยความเคารพนะรองผู้กำกับคริสเนี่ยเป็นเลขาส่วนตัวของบิ๊กโจ๊กอะไรต่อมิอะไรก็รองคริสอะไรต่อมิอะไรก็รองคริสดังนั้นรองคริสจึงเป็นจิ๊กซอว์สำคัญยิ่งทีเดียวทั้งในคดีทั้ง8นายที่ไปพันกับมินนี่และมันจะลามไปถึงตัวบิ๊กโจ๊กหรือไม่ตั้งไว้เป็นประเด็นนะค่ะโอเคถามว่าคืบหน้าไปถึงไหนปรากฏว่าชกของผบ.ตร.ที่เรียกกันว่าชก PCT ค่ะย่อจากอะไรช่างมันเถอะเอาเป็นว่าชก PCT ขึ้นตรงผบ.ตร.ไม่หยุดขยายผลต่อจากคดีบอสตันไปที่คดีมินนี่จากคดีมินนี่ขยายไปที่คดี8ทีมงานของบิ๊กโจ๊กไม่หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อวานชก PCT บุกไปที่สงขลาบุกไปที่สมุทรปราการบุกไปทลายเครือข่ายเว็บพนันเว็บพนันออนไลน์อีกหนึ่งเว็บที่มีชื่อว่า Venus Master Venus Master ก็เพราะว่าพบว่า Venus Master เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับมินนี่เชื่อมโยงกับบอสตันโอเคและที่สำคัญที่สุดเชื่อมโยงกับ Venus Master ก็ยังไปเชื่อมโยงกับบางคนในทีมงานของบิ๊กโจ๊กอีกโอ้โหนี่แหละเมื่อวานไตรลงผิวพันธ์พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ซึ่งเป็นหัวหน้าด้านปฏิบัติการของชก PCT นำตรวจค้นนำจับกลุ่มเองรวบทั้งสิ้น36คนด้วยกันเครือข่ายทั้งแอดมินบัญชีมาโน่นนี่นั่น1ใน36ที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องก็คือพันตำรวจโทคริสปิยะเกตที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะโอ้โหแต่ด้วยความเขี้ยวของรองคริสรู้ข่าวก่อนมีการออกหมายจับตัวเองตัวเองเป็น1ใน36โดนด้วยนั้นเลยไปมอบตัวชิงไปมอบตัวที่สน.เตาปูนสน.เตาปูนใช่ค่ะไปดูคลิป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 ของรองคลิปกันสักนิดหนึ่งนี่คนนี้ล่ะค่ะปล่อยเสียงเลยฮะบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมพี่นิดนึงมีอะไรที่ครับต้องใจไหมครับดูทันไหมครับดูทันไหมครับช็อตแรกของคลิปเมื่อสักครู่หน้าตรงๆของรองคริสเห็นภาษากายของรองคริสไหมครับดูชิลมากไม่ได้รู้สึกตื่นตกใจอะไรเลยไม่ได้สะทกสะท้านใช่ค่ะไม่ได้สะทกสะท้านหรือตกใจอะไรเลยกับกรณีที่โดนไม่ได้สะทกสะท้านผิดวิสัยหน้ายิ้มๆด้วยนะบางคนไม่มีรอยเครียดแม้แต่นิดเดียวค่ะไปดูภาพนิ่งไปดูคลิปที่2ครับไปดูคลิปนึงก่อนค่ะไปดูคลิปที่2ไปดูภาษากายของรองคลิปดูให้ดีนะฮะชิลมากนั่นแน่เอาสีหน้าสีตาไม่ได้บอกเลยว่านี่คือผู้มารับทราบข้อกล่าวหานะผู้ที่ถูกกล่าวหาใช่ไม่รู้สึกเลยมารับทราบข้อกล่าวหาชิลมากโอเคจากคลิปนี้ผมรู้สึกว่ามันกวนอารมณ์ผมเหลือเกินดังนั้นผมจะเอาคลิปที่กวนอารมณ์ผมเนี่ยมาทำเป็นภาพนิ่งไปดูภาพนิ่งที่หนึ่งครับมาลองคลิปเลขาส่วนตัวของบิ๊กโจ๊กไม่ได้ยี่ละไม่สะทกสะท้านถูกจับซ้ำเป็นคดีที่สองคดีแรกถูกจับพร้อมๆกับพี่ๆน้องๆ8คนรวม8คนรวม8นายค่ะต่อเนื่องจากนั่นต้องถือว่าเป็นมินนี่ภาคหนึ่งใช่ต่อจากมินนี่ปรากฏว่ามีมินนี่ภาคสองโดนด้วยอีกลองคลิปเฉพาะลองคลิปคนเดียวโดนด้วยถูกจับซ้ำอีกเป็นคดีที่สองโอ้นี่โดนด้วยอีกอ่ะแต่ชิลมากนะคะผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเลยว่าชิลมากพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปสนทนากับพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อค่ะ
ลิตเติ้ลไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เขย่าขวดกันไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บพนันของชก. PCT หน่วยขึ้นตรงผบ.ตร.ค่ะเริ่มกันที่จับบอสตานกับพวกรวม6คนแล้วขยายผลจับมินนี่กับพวกรวม3คนขยายผลจับทีมงานของบิ๊กโจ๊กรวมทั้งสิ้น8นายด้วยกันตำรวจรุนรวนค่ะไม่หยุดอยู่แค่นั้นล่าสุดเมื่อวานจับอีก36 1ใน36มีพันตำรวจโทคิดก็เป็น1ใน8ก็เป็นทีมงานของบิ๊กโจ๊กนั่นแหละค่ะเราจะต่อสายไปที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะคะผู้บัญชาการสพท.นะคะในฐานะหัวหน้าด้านปฏิบัติการชุด PCT สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้บัญชาการสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทนายครับคุณแมว3ครับครับเมื่อวานรวบได้ครบตามหมายจับทั้ง36คนเลยใช่มั้ยฮะเมื่อวานอย่างนี้นะครับพี่ทนายหมายจับในเว็บพนันวีนัสมาสเตอร์และเครือข่ายเนี่ยครับทางชุดสืบสวนไปขออนุมัติศาลออกหมายจับ7รายนะฮะ7รายที่เป็นหมายจับ7รายหมายจับ7ราย7คนด้วยกันหมายจับ7ครับ7รายแต่แล้วก็ไปดำเนินไปยื่นคำร้องขอหมายค้นนะครับเพื่อจะจับผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง7รายนะครับทั้งในพื้นที่สุขการนะครับแล้วก็พื้นที่จังหวัดสงขลานะครับหลังจากการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยก็ไปพบว่าไอ้จุดที่เราเข้าไปค้นเนี่ยพบว่ามีการเป็นจุดการตลาดของการพนันออนไลน์กำลังมีการทำงานอยู่นะครับมีการเปิดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์อยู่แล้วก็มีพนักงานนะครับจับทั้งหมดเนี่ยได้พนักงานเนี่ย32รายนะครับจับพนักงาน32นะครับก็เป็นความผิดซึ่งหน้านะครับ32คนครับแล้วก็ผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้อีก4คนรวมทั้งที่มามอบตัวที่สน.ตาปูนด้วยนะครับครับก็ยังมีผู้ต้องหาตามหมายจับที่ต้องติดตามจับกุมต่ออีก3รายครับก็ยังเหลือตามหมายจับอีก3รายเท่านั้นแต่นอกนั้นได้หมดละได้หมดละจาก7หมายจับนี่จับได้แล้วจับคือได้ตัวแล้ว4นะถูกไหมฮะครับก็เหลืออีกแค่3แต่ในการเข้าไปตรวจค้นที่จุดการตลาดของเว็บก็ไปได้อีก32พนักงานมาอีก32โอเคประมาณนี้มีความเชื่อมโยงกับมินนี่อย่างไรครับ Venus Master ครับความเชื่อมโยงเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อมของเว็บพนันเนี่ยไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าชุดสืบสวนเนี่ยได้ข้อมูลนะครับจากคดีเก่าคดีก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ได้มาสืบสวนนะครับได้มาสืบสวนจนทราบนะครับว่ามีการเปิดให้มีการเล่นการพนันจริงแต่จะเป็นเครือข่ายอีกภาคหนึ่งนะของมินนี่เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคอีสานตอนบนครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับส่วนเว็บพนันกลุ่มนี้จะเป็นภาคใต้ภาคใต้ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่ด้วยความเคารพครับในยุทธจักรโจรน่ะเราก็รู้กันว่าสาวมินนี่เธอก็ไม่ใช่เจ้าของเว็บหรอกแต่เธอเป็นหน้าเสือในยุทธจักรเขาเรียกกันว่าหน้าเสือดังนั้นคนที่มีบทบาทเป็นหน้าเสือก็คือรับเคลียร์อะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็จะไม่ใช่เจ้าของเว็บนะครับปกติเราก็รู้ว่าหน้าเสือที่เขารับเคลียร์เนี่ยของมินนี่มันอยู่อีสานตอนบนแต่คราวนี้มันเป็นเว็บที่อยู่แถวภาคใต้มันไปเชื่อมโยงกันอย่างไรครับมินนี่กับตรงนี้ครับตอนของความเชื่อมโยงในการสืบสวนนี่เราไม่พบนะครับแต่เขาจะรู้จักกันหรือไม่เนื่องจากเป็นคนในวงการเดียวกันผมก็ไม่ทราบนะครับอ๋อครับในการพยานหลักฐานเนี่ยเราไม่พบความเชื่อมโยงนั้นนะครับครับจุดเชื่อมโยงของคดีมินนี่กับคดีนี้ก็คือผู้ต้องหา2รายที่ขอออกหมายจับเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีมินนี่ด้วยเท่านั้นอ๋อครับมี2รายที่เป็นผู้ต้องหาในคดีมินนี่ด้วยก็ประกอบด้วย1ก็คือรองผู้กำกับคลิตคนนึงล่ะถูกไหมครับและอีกคนหนึ่งใครฮะอีกคนหนึ่งก็เป็นในคดีมินนี่เป็นบัญชีม้าที่ท่านรองคิดใช้ครับอ๋อบัญชีม้าโอเคสรุปก็คือในคดี Venus Master เนี่ยชัดๆเนี่ยนะก็คือรองคลิตกับบัญชีม้าที่รองคลิตใช้ปรากฏว่ารองคลิตก็ดีบัญชีม้าของรองคลิตก็ดีไปนัวเนียอยู่กับคดีของมินนี่มันมีความเชื่อมโยงกันตรงนี้ว่างั้นเถอะครับคำถามทีมงานของบิ๊กโจ๊ก8นายด้วยกันที่ไปพันกับคดีมินนี่ขณะนี้ชัดเจนเจอเฉพาะรองคลิตอีก7นายนะที่เหลือนะครับคิดว่าจะมีส่วนอีลุงตุงนังกับวีนัสด้วยไหมฮะ
นะตอนนี้ผมยังไม่ได้รับรายงานในส่วนนั้นนะครับเจอเฉพาะลองคิดตัวเดียวครับตอนนี้ชัดเจนที่ไปขอออกหมายจับได้นะครับโอเคโอเคในส่วนของ Venus Master นี่เป็นเว็บที่อยู่ในเครือข่ายของยูฟ่าหรือของเครือข่ายหรือของแฟรนไชส์ไหนครับอยู่ในแฟรนไชส์ของยูฟ่าหรือเปล่าผมได้รับรายงานนะครับว่าจากการที่เขาไปจับกลุ่มจุดการตลาดแอดมินได้ในตอนตรวจค้นจับบุคคลตามหมายจับเนี่ยพบว่ามีเว็บพนันพัวพันอยู่4เว็บนะครับก็มี Venus นะครับมี Queen Mafia มี Rich แล้วก็มี BNK ครับครับจะทั้ง4เว็บต้องตรวจสอบต่อไปว่าทั้ง4เว็บนี้ไปต่อเชื่อมต่อกับเว็บไหนบ้างอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับคือเว็บพนันท่านไล่ขึ้นข้างบนก็จะเจอมาสเตอร์แฟรนไชส์นะครับจึงอยากรู้ว่าทั้ง4เว็บในเครือข่ายของ Venus Master นะนะมันอยู่ในเครือข่ายแฟรนไชส์ไหนเป็นเครือข่ายแฟรนไชส์ของยูฟ่าที่มาสเตอร์แฟรนไชส์ชื่อดีดี้หรือเปล่าอยู่ในร่มเงาของดีดี้หรือเปล่าตรงนี้คงต้องสืบสวนต่อไปนะครับโอเคได้รอสืบสวนทีนี้คำถามที่เขาฝากถามกันมาเยอะไหนๆก็ไหนๆท่านผู้จัดการคดีมินนี่ไปถึงไหนแล้วฮะไปถึงไหนแล้วฮะคดีมินนี่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการสอบสวนของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับที่ตรตั้งขึ้นมาครับครับครับไปได้เยอะอย่างฮะคดีมินนี่ขออนุญาตนะครับที่ทนายเนื่องจากว่าเป็นการทำงานของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนผมได้สามารถพูดได้ได้หน่วยหลักที่รับผิดชอบสำนวนมินนี่ก็คือนครบาล5หรือเปล่าฮะตอนนี้ปรับมาเป็นรูปคณะทำงานนะฮะก็เป็นรวมกันนะฮะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโอเคก็มาร่วมกันเป็นคณะทำงานครับหัวหน้าคณะทำงานคือใครครับหัวหน้าชุดที่ขออนุญาตนะฮะผมเรื่องคณะทำงานผมขออนุญาตได้ได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านผู้บัญชาการขอบพระคุณนะคะสำหรับข้อมูลนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแมวสาวครับพลตโทไตรรงผิวพันธ์หัวหน้าด้านปฏิบัติการชุด PCTจะขยายผลต่อยไหมเนี่ยสิ่งที่ผมอยากรู้นะไล่ขึ้นข้างบนไปเจอใครไอ้ทั้ง4เว็บเนี่ยมันอยู่ในเครือข่ายของแฟรนไชส์ไหน อยู่ในเครือข่ายของดีดี้หรืออยู่ในเครือข่ายของซัวค่ะหรืออยู่ในเครือข่ายของเอ็ดดี้เจ้าหลักๆที่พี่นายเคยบอกมีอยู่3เจ้าใช่มั้ยถ้ามาสเตอร์จริงดั้งเดิมเนี่ยมาสเตอร์แฟรนไชส์เว็บพนันในประเทศไทยดั้งเดิมเลยนะค่ะดั้งเดิมเลยผู้บุกเบิกและเป็นรายแรกเลยก็คือเฮียชัยไปในเวลาเฮียชัยก็แก่แล้วและก็รวยแล้วรวยอีกรวยจนกระทั่งมี private jet ของตัวเองรวยถึงขนาดสามารถไปมีหุ้นอยู่ในคาสิโนระดับต่างประเทศดังนั้นประเทศไทยมันเป็นตลาดเล็กๆสำหรับเฮียชัยแกบินสูงแล้วล่ะแกเริ่มที่จะขยับขึ้นก็มีเด็กใหม่มาแรงเข้ามาแทนที่3คนด้วยกันคนที่1ก็คือสารวัตรซัวตอนนี้อยู่ไหนแล้วล่ะเขาบอกอยู่เยอรมันคนที่2ก็คือเอ็ดดี้อยู่อังกฤษเอ็ดดี้หนีไปอยู่อังกฤษยังอยู่อังกฤษใช่ไหมคนที่3คือดีดี้ย่ามใจบินกลับมาให้ตำรวจจับแถวๆสุวรรณภูมิคำถามก็คือว่าไอ้แต่ละเว็บที่ถูกจับถ้าจะทลายจริงๆมันต้องไล่ขึ้นข้างบนอยู่ในเครือข่ายของแฟรนไชส์ไหนโอเครับทราบตามนี้ครับหมดเวลาเราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ